สวัสดีครับกลับเข้าสู่ห้องเรียนฟิสิกส์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานกลครับทีนี้ก่อนที่จะไปที่กฎอนุรักษ์พลังงานกลเราต้องรู้จักก่อนว่าพลังงานกลมีพลังงานชนิดไหนบ้างนะครับในแบบเรียนของเราจะแบ่งพลังงานกลออกเป็น3ชนิดด้วยกันก็คือพลังงานจลพลังงานศักย์โน้มถ่วงแล้วก็พลังงานศักย์ยืดหยุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสักนิดนึงว่าแต่ละตัวคืออะไรนะครับพลังงานจลคือพลังงานที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่นะครับพลังงานที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่นะครับตัวสมการของพลังงานจล EK สัญลักษณ์นะครับ EK เท่ากับ1ส่วน2 MV กำลัง2นั่นหมายความว่าพลังงานจลจะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยก็คือมวลของวัตถุและความเร็วของวัตถุครับต่อมาพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะครับพลังงานศักย์พลังงานสะสมนะครับพลังงานสะสมเมื่อวัตถุเปลี่ยนแปลงความสูงนะครับเปลี่ยนความสูงเขียนเป็นสมการได้คือ EP เท่ากับ mg แล้วก็ h นะครับ EP เท่ากับ mg h สังเกตนะครับ h ในที่คือความสูงยิ่งวัตถุมีความสูงมากเท่าไหร่พลังงานสะสมหรือพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็จะยิ่งมากเท่านั้นนะครับต่อมาตัวที่3ครับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นก็เป็นพลังงานสะสมเหมือนกันนะครับพลังงานสะสมเหมือนกันแต่เป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุที่มีความยืดหยุ่นนะครับวัตถุที่มีความยืดหยุ่นวัตถุประเภทไหนบ้างที่มีความยืดหยุ่นอย่างเช่นหนังยางสปริงฟองน้ำที่เมื่อเราเอาแรงออกจากตัววัตถุแล้ววัตถุสามารถคืนสภาพกลับมาเป็นรูปร่างเดิมได้นะครับเราเรียกว่าวัตถุที่มีความยืดหยุ่นตัวพลังงานศักย์ยืดหยุ่นสัญลักษณ์ EPS ครับ EPS ตัวนี้สูตรของมันคือ1ส่วน2 k s กำลัง2นะครับโดยที่ k ตัวนี้เราเรียกว่าค่าคงตัวของสปริงนะครับค่าคงตัวของสปริงมีหน่วยวัดด้วยใช้หน่วยเป็นนิวตันต่อเมตรนะครับนิวตันต่อเมตรสปริงที่มีค่าคงที่สปริงสูงๆนะครับมันก็จะมีความยืดหยุ่นต่ำหน่อยเป็นสปริงแข็งนะครับแต่ถ้าสปริงที่มีค่าคงที่สปริงต่ำๆนะครับเราออกแรงนิดเดียวมันก็ยืดตัวออกแล้วนะครับเรียกสปริงอ่อนนะครับส่วนระยะ S ตัวนี้นะครับระยะ S ตัวนี้เราเรียกว่าระยะยืดหรือระยะหดของสปริงเมื่อเทียบกับความยาวปกติของสปริงเราก็ลองดูซิว่าถ้าสปริงสมมติความยาว1เมตรเราออกแรงดึงมันออกนะครับเราก็วัดระยะยืดตัวนั้นระยะยืดก็คือตัวแปร S นั่นเองหรือถ้าเราออกแรงกดสปริงเข้าไปทำให้สปริงหดตัวจากความยาวปกติระยะที่หดตัวตอนนั้นเราก็เรียกระยะ S เหมือนกันนะครับทีนี้ตัวพลังงานกลทั้ง3ชนิดมันไปสัมพันธ์กับงานยังไงนะครับเราทราบนิยามของงานมาแล้วที่เราเรียนไปคราวที่แล้วนะครับงานคือผลของแรงที่กระทำกับวัตถุมั้ยครับผลของแรงที่กระทำกับวัตถุแล้วมีผลทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่ดังนั้นเมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนที่ก็จะทำให้พลังงานของตัววัตถุมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองดังนั้นเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่างงานกับพลังงานกลได้เป็น W เท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานกลเดลต้า E นะครับหรือถ้าเราเขียนกระจายเดลต้า E ออกมาหรือการเปลี่ยนแปลงพลังงานตัวนี้ออกมาเราอาจจะเขียนในรูปของพลังงานกลรวมณตำแหน่งสุดท้ายนะครับลบด้วยพลังงานกลรวมณตำแหน่งเริ่มต้นนะครับจุดที่เราต้องระวังตรงนี้คืองานของเราตรงนี้ต้องเป็นงานของแรงภายนอกนะครับคำว่าแรงภายนอกในที่นี้หมายความว่าอะไรแรงภายนอกในที่นี้ถ้าสังเกตง่ายๆเลยก็อย่างเช่นแรงพยายามนะครับแรงพยายามหรือแรงเสียดทานที่กระทำกับวัตถุนะครับถ้าในจดปัญหาของเรามีคีย์เวิร์ดเหล่านี้อยู่แสดงว่ามันมีงานเกิดขึ้นกับระบบของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างการคำนวณกันนะครับเอาแบบง่ายก่อนนะครับเอากรณีที่ไม่มีงานของแรงพยายามหรือแรงเสียดทานเกิดขึ้นในระบบของเรานะครับตัวอย่างโจทย์ครับชายคนหนึ่งมวล40กิโลกรัมกำลังนั่งอยู่บนชิงช้าที่ผูกกับโซ่ยาว 2.5 เมตรนะครับเริ่มต้นโซ่เอียงทำมุม60องศากับแนวดิ่งถามว่าขณะที่ชายคนนี้เคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งต่ำสุดของการเคลื่อนที่เขามีความเร็วเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็วาดรูปตามสถานการณ์โจทย์เลยสมมติว่านี่คือตัวชิงช้านะครับ
มีชายคนนึงนั่งอยู่บนชิงช้านะครับชายคนนี้มีมวล40กิโลกรัมนะครับผูกกับโซ่ยาว 2.5 เมตรใช้สัญลักษณ์เป็นตัว L นะครับ 2.5 เมตรเอียงทำมุม60องศากับแนวดิ่งนะครับต่อมาเมื่อเราปล่อยชิงช้าเคลื่อนที่ชิงช้าก็จะเคลื่อนที่ลงมาลักษณะนี้จนกระทั่งมาถึงตำแหน่งต่ำสุดของการเคลื่อนที่ไหมครับก็คือตำแหน่งล่างสุดตัวนี้นะครับโจทย์อยากรู้ว่าความเร็วณตำแหน่งนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่การแก้ปัญหาโดยการใช้กฎอนุรักษ์พลังงานกลนะครับมีขั้นตอนง่ายๆอยู่4ขั้นตอนด้วยกันครับเริ่มต้นเราวิเคราะห์ตัวโจทย์ก่อนว่ามีงานของแรงพยายามหรือแรงเสียดทานหรือเปล่านะครับเราอ่านโจทย์ปุ๊บไม่มีคำว่าแรงพยายามหรือแรงเสียดทานเลยไหมครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีงานของแรงพยายามหรือแรงเสียดทานตัวงานของแรงภายนอกตรงนี้เท่ากับ0นะครับและตัวงานของเราเท่ากับพลังงานตำแหน่งสุดท้ายลบพลังงานตำแหน่งเริ่มต้นดังนั้นเมื่องานของเราเป็น0นั่นแปลว่าพลังงานตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายนะครับมีค่าเท่ากันนั่นเองครับตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายมีค่าเท่ากันนั่นเองทีนี้ขั้นตอนที่2ครับเราต้องมากำหนดแล้วว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับง่ายๆเลยก็คือเราเอาตำแหน่งที่เริ่มปล่อยวัตถุให้เป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับแล้วเอาตำแหน่งที่โจทย์ถามให้เป็นตำแหน่งสุดท้ายในที่นี้โจทย์ถามตำแหน่งต่ำสุดนะครับเราก็ให้เป็นตำแหน่งสุดท้ายเลยตำแหน่งที่2นะครับจากนั้นเมื่อเราระบุตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนถัดมาเรามาวิเคราะห์ชนิดของพลังงานกลที่เกิดขึ้นในแต่ละตำแหน่งนะครับถ้าระบบของเรามีพลังงานจลข้อสังเกตง่ายๆคือจะต้องมีความเร็วเกิดขึ้นในตำแหน่งนั้นนะครับถ้ามีพลังงานสั่งโน้มถ่วงจะต้องมีตัวความสูง h ณตำแหน่งนั้นๆและถ้ามีพลังงานสักยืดหยุ่นนะครับจะต้องมีระยะยืดหรือระยะหดของสปริงเกิดขึ้นนะครับเราก็มาวิเคราะห์ทีละตำแหน่งเลยตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งที่1เราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งเริ่มต้นเราค่อยๆปล่อยตัวชิงช้าลงมาดังนั้นถ้าปล่อยชิงช้าลงมาแปลว่ามีความเร็วไหมครับไม่มีถูกไหมครับดังนั้นเมื่อไม่มีแปลว่าพลังงานจลณตำแหน่งเริ่มต้นก็เป็น0ไปนะครับพลังงานสั่งโน้มถ่วงเราจะเห็นได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นมาสูงจากตำแหน่งต่ำสุดไหมครับให้เป็นระยะ h นั่นแปลว่าตำแหน่งเริ่มต้นตัวนี้มีพลังงานสั่งโน้มถ่วงแล้วเราก็ใส่ ep ลงไปเลยในสมการนะครับ eps แน่นอนโจทย์ข้อนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสปริงเราก็ตัดทิ้งไปนั่นแปลว่าตำแหน่งเริ่มต้นมีพลังงานชนิดเดียวคือพลังงานสั่งโน้มถ่วงนะครับตำแหน่งที่2ตำแหน่งสุดท้ายนะครับตำแหน่งสุดท้ายมีพลังงานชนิดไหนแน่นอนว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งต่ำสุดวัตถุเกิดความเร็วขึ้นดังนั้นถ้ามีความเร็วแสดงว่าต้องมีพลังงานจลเกิดขึ้นนั่นเองนะครับพลังงานสั่งโน้มถ่วงมีไหมเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมันมาอยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุดปุ๊บระยะความสูงเป็น0เมื่อระยะความสูงเป็น0พลังงานสั่งโน้มถ่วงก็จะกลายเป็น0ไปด้วยนะครับพลังงานสั่งยืดหยุ่นแน่นอนไม่มีครับเพราะว่าไม่มีสปริงมาเกี่ยวข้องถูกไหมครับครับเมื่อเราได้พลังครับเมื่อเราได้สมการพลังงานนะครับพลังงานสักโน้มถ่วงเปลี่ยนเป็นพลังงานจลเราก็แทนสูตรของพลังงานสักโน้มถ่วงและพลังงานจลลงไปเลยนะครับ mgh เท่ากับ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2นะครับ m ตัวซ้ายตัวขวาตัดกันเราจะได้ความเร็วมีค่าเท่ากับ square root 2 gh นั่นหมายความว่าถ้าเราจะหาความเร็วของวัตถุได้เราจะต้องรู้ก่อนว่าความสูง h ตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้มันมีค่าเป็นเท่าไหร่เราต้องมาคำนวณก่อนครับเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะครับสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาเราได้มุมยอดของสามเหลี่ยมตรงนี้คือ60องศาและความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้คือ 2.5 เมตรนะครับเราให้ความสูงของสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นระยะ y เราจะได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างระยะ y กับระยะ l ของเราตรงนี้เขียนในรูปของ cos นั่นเองนะครับเราจะได้ว่า cos 60จะมีค่าเท่ากับy ส่วนด้วย l นะครับเราแทนค่า cos 60กับค่า l ลงไปเลย1ส่วน2เท่ากับ y หารด้วย 2.5 เพราะฉะนั้นเราจะได้ระยะ y นะครับมีค่าเท่ากับ 2.5 หารด้วย2ก็คือ 1.25 เมตรไหมครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวความยาวโซ่ตามแนวดิ่งตรงนี้ก็คือระยะ l เหมือนกันถ้าเราจะหาระยะ h
เราก็จะได้ว่า h ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ l ลบด้วย y ถูกไหมครับเอาความยาวโซ่ทั้งหมด l หักออกจากความสูง y นะครับ 2.5 ลบ 1.25 ก็จะมีค่าเท่ากับ 1.25 เมตรเราก็เอาค่า 1.25 เมตรระยะ h ที่เราได้แทนกลับลงไปในตัวสมการความเร็วเราก็จะได้คำตอบของโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับ v เท่ากับ root 2คูณด้วย10คูณด้วย 1.25 ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ครับได้ root 25ถูกไหมครับถอด root ออกมาเหลือ5เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบเรามาดูตัวอย่างถัดไปเลยครับยังเป็นกรณีที่ไม่มีงานของแรงพยายามและแรงเสียดทานนะครับในตัวอย่างที่2ชายมวล50กิโลกรัมทิ้งตัวจากระเบียงลงบนเบาะสปริงที่วางอยู่ทางด้านล่างโดยระยะห่างระหว่างจุดทิ้งตัวถึงเบาะสปริงมีค่าเท่ากับ3เมตรนะครับและสปริงมีค่าคงที่สปริง14กิโลนิวตันต่อเมตรโจทย์ถามว่าชายคนนี้จะยุบตัวลงบนเบาะได้มากที่สุดกี่เซนติเมตรนะครับเราวาดรูปตามโจทย์เลยนะครับมีชายคนนึงทิ้งตัวลงมามีเบาะสปริงรออยู่นะครับมีเบาะสปริงรออยู่ข้างล่างนะครับระยะห่างของชายคนนี้กับเบาะสปริงคือ3เมตรไหมครับชายคนนี้มีมวล50กิโลกรัมนะครับสปริงตัวนี้มีค่าคงที่14กิโลนิวตันต่อเมตรนะครับ14กิโลนิวตันต่อเมตรสังเกตหน่วยวัดนะครับเขาใช้เป็นกิโลนิวตันรับแรงจากกิโลนิวตันให้เป็นนิวตันปกติกิโลคือ10ยกกำลัง3นั่นเองนะครับโจทย์อยากรู้ว่าชายคนนี้จะยุบตัวลงบนเบาะสปริงตัวนี้เป็นระยะเท่าไหร่สมมติว่าให้ระยะ S ตัวนี้เป็นระยะที่ยุบตัวลงนะครับเริ่มต้นเราแก้ปัญหาโดยการใช้กฎอนุรักษ์พลังงานนะครับขั้นตอนที่1เราวิเคราะห์ก่อนว่ามีแรงพยายามหรือแรงเสียดทานจะทำไหมกับระบบนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีตัวแรงพยายามถูกไหมครับแล้วแรงเสียดทานก็ไม่มีด้วยนั่นแปลว่างานของแรงภายนอกตรงนี้เป็น0เมื่องานเป็น0ปุ๊บเราจะได้ว่าพลังงานตำแหน่งเริ่มต้นกับพลังงานตำแหน่งสุดท้ายมีค่าเท่ากันนะครับขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2เรากำหนดตำแหน่งนะครับกำหนดตำแหน่งเราก็ให้จุดที่ปล่อยจุดที่ชายคนนี้ทิ้งตัวลงมาเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดที่สปริงยุบตัวลงไปมากที่สุดตัวนี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับจากนั้นเหมือนเดิมครับเราวิเคราะห์ชนิดพลังงานในขั้นที่3พลังงานจลถ้ามีพลังงานจลแสดงว่าต้องมีความเร็วถ้ามีพลังงานศักย์โน้มถ่วงต้องมีความสูงเกิดขึ้นและถ้ามีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นจะต้องมีระยะยืดหรือระยะหดของสปริงนะครับเราดูเลยครับที่ตำแหน่งเริ่มต้นเราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งเริ่มต้นทิ้งตัวลงมาความเร็วยังไม่มีดังนั้นพลังงานจลยังไม่มีถูกไหมครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีแล้วเพราะว่าอยู่สูงจากตำแหน่งต่ำสุดของการเคลื่อนที่นะครับเราก็ใส่ลงไปเลย EP นะครับเริ่มต้นตัวชายคนนี้ยังไม่แตะต้องกับตัวสปริงถูกไหมครับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นตัวนี้ยังไม่มีก็เป็น0ไปนะครับตำแหน่งสุดท้ายเราจะเห็นได้ว่าเมื่อชายคนนี้ทิ้งตัวลงมาบนเบาะนะครับตัวสปริงตัวนี้จะคอยหน่วงความเร็วจนกระทั่งทำให้ความเร็วของเขากลายเป็น0นั่นหมายความว่าพลังงานจลของวัตถุณตำแหน่งสุดท้ายก็ต้องกลายเป็น0ด้วยนะครับและชายคนนี้อยู่ที่ตำแหน่งต่ำสุดของการเคลื่อนที่พลังงานศักย์โน้มถ่วงจึงไม่มีนะครับเหลือเพียงแต่เฉพาะพลังงานศักย์ยืดหยุ่นเนื่องจากสปริงมีการจมตัวลงไปนะครับมีการหดตัวลงไปนั่นแปลว่าในโจทย์ปัญหาข้อนี้พลังงานศักย์โน้มถ่วงเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนั่นเองนะครับต่อมาขั้นสุดท้ายเราก็แทนค่าสูตรลงไปแทนค่าตัวเลขแล้วก็แก้สมการหาตัวแปรที่โจทย์ต้องการนะครับเราจะได้ mgh ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 ks กำลัง2นะครับเราแทนค่าลงไปเลยมวล50กิโลกรัมค่า g เท่ากับ10 h ตัวนี้ต้องระวังดีๆว่าเราวัดเทียบกับตำแหน่งต่ำสุดของการเคลื่อนที่ดังนั้น h ก็จะมีค่าเท่ากับ3บวกด้วยระยะ s นะครับค่า k 14กิโลนิวตันต่อเมตรเราแปลงเป็นนิวตันต่อเมตรให้เรียบร้อยนะครับคูณด้วย s ยกกำลัง2
เราจัดการคิดเลขครับผมกระจายพจน์ลงไปเลย50คูณ10กลายเป็น500 500คูณ3กลายเป็น 1,500 นะครับบวกด้วย 500S เท่ากับ 7,000 S ยกกำลัง2กูตัดศูนย์ทิ้ง2ตัวนะครับเอาพันหารตลอดทั้งสมการจากนั้นจัดรูปตัวสมการใหม่เราจะได้ 70S กำลัง2ลบ 5S ลบ15เท่ากับ0มั้ยครับเอา5หารตลอดอีกครั้งหนึ่งมั้ยครับได้ 14S กำลัง2ลบ S ลบ3เท่ากับ0เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบสมการของเรากลายเป็นสมการกำลัง2ดังนั้นเราต้องจัดการแยกตัวประกอบมั้ยครับ14S กำลัง2ลบ S ลบ3เท่ากับ0ครับเราจัดการแยกตัวประกอบเลยครับเราจะได้ 7s กับ 2s มั้ยครับ 7s กับ 2s วงเล็บ1นะครับแล้วก็3แยกตัวประกอบออกมาครับเป็น3กับ1นะครับบวกแล้วก็ลบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า s ของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างมีค่าเป็นเท่ากับลบ3ส่วน7กับบวก1ส่วน2แต่อย่าลืมว่าตัวระยะยืดหดของสปริงติดลบไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ต้องใช้1ส่วน2เป็นคำตอบนั่นเองนะครับเราก็จะได้ S ของเราเท่ากับ1ส่วน2เมตรนะครับแต่โจทย์ถามเป็นเซนติเมตรดังนั้นครึ่งเมตรมีค่าเท่ากับกี่เซนก็คือ50เซนติเมตรนั่นเองเป็นคำตอบครับเรามาลองดูตัวอย่างถัดไปนะครับตัวอย่างที่3นะครับปล่อยวัตถุมวล2กิโลกรัมจากพื้นเอียงลื่นสูง3เมตรลงมายังพื้นราบด้านล่างที่มีค่าสัมประสิทธิความเสียดทาน 0.5 ถามว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดกี่เมตรวัดจากปลายล่างของพื้นเอียงนะครับสถานการณ์ของเรามีพื้นเอียงนะครับแล้วก็มีพื้นราบปล่อยวัตถุลงมานะครับมวล2กิโลกรัมจากที่สูง3เมตรนะครับพื้นเอียงตัวนี้เป็นพื้นเอียงลื่นด้วยพื้นเอียงลื่นแปลว่ามิวของตัวพื้นเอียงตรงนี้เป็น0นั่นเองนะครับส่วนพื้นล่างคราวนี้มิวไม่0ละมีค่าเท่ากับ 0.5 ทีนี้วัตถุกลิ้งลงมาปุ๊บเคลื่อนที่ลงมานะครับแล้วก็พอเจอพื้นที่มีความฝืดวัตถุก็จะค่อยๆลดความเร็วลงจนกระทั่งหยุดนะครับโจทย์อยากรู้ว่าระยะที่วัตถุหยุดจากปลายล่างพื้นเอียงนะครับระยะ S ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้เราจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์นี้นะครับมีตัวแรงเสียดทานเกิดขึ้นแล้วบริเวณพื้นราบนะครับมีตัวแรงเสียดทาน S เกิดขึ้นนั่นแปลว่ามีงานของแรงภายนอกเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราใช้สมการซิกมา W เท่ากับซิกมา E สุดท้ายหรือพลังงานกลรวมณตำแหน่งสุดท้ายลบด้วยพลังงานกลรวมณตำแหน่งเริ่มต้นจากนั้นเรากำหนดตำแหน่งนะครับเราจะเอาตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายเราก็ดูเลยว่าเราให้ตำแหน่งที่ปล่อยวัตถุของเราเป็นตำแหน่งเริ่มต้นให้เป็นตำแหน่งที่1นะครับและตำแหน่งที่วัตถุหยุดให้เป็นตำแหน่งที่2นะครับจากนั้นเราวิเคราะห์ชนิดของพลังงานนะครับชนิดของพลังงานในแต่ละตำแหน่งตำแหน่งสุดท้ายมีพลังงานชนิดไหนบ้างเราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งสุดท้ายวัตถุหยุดมั้ยครับดังนั้นถ้าวัตถุหยุดพลังงานจนไม่มีมั้ยครับพลังงานสั่งโน้มถ่วงวัตถุเคลื่อนที่มาถึงพื้นราบด้านล่างเป็นตำแหน่งต่ำสุดของการเคลื่อนที่ดังนั้นพลังงานสั่งโน้มถ่วงก็ไม่มีเช่นเดียวกันไหมครับพลังงานสั่งยืดหยุ่นก็ไม่มีเพราะว่าในระบบของเราไม่มีสปริงเลยนั่นแปลว่าณตำแหน่งสุดท้ายนะครับพลังงานรวมตรงนี้จะต้องกลายเป็น0ไปไหมครับไม่มีพลังงานทั้ง3ชนิดเลยตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งเริ่มต้นปล่อยวัตถุลงมาพลังงานจนยังไม่มีไหมครับแต่วัตถุมีระยะความสูง3เมตรแสดงว่าตัวนี้มีพลังงานสักโน้มถ่วงเราก็ใส่ลงไปเลยคือ EP นะครับ EPS พลังงานสักยืดหยุ่นยังไม่มีเพราะว่าวัตถุไม่ได้ถูกดีดตัวออกจากสปริงนะครับทีนี้ฝั่งของซิกมา W เราก็ใส่สูตรของงานลงไปนะครับ W เท่ากับ FS cos θ นะครับตามสูตรของงานเลยนะครับ F ในที่นี้คือตัวแรงเสียดทานนะครับเราเปลี่ยนแรงเสียดทานตัวนี้ให้กลายเป็นมิวคูณด้วย n ซะมิวคูณด้วย n ซะนะครับคูณด้วย s คูณด้วย cos θ เท่ากับลบ mgh ทีนี้
เอ็นตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูแล้วว่าขณะที่วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นราบได้รับแรงเสียดทานกระทำนะครับแรงเอ็นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับแรง mg หรือตัวน้ำหนักของวัตถุเราก็เปลี่ยนเอ็นตัวนี้เป็น mg ซะเราจะได้ mu mgs นะครับคูณด้วย cos θ ทีนี้ θ เป็นเท่าไหร่เราจะเห็นได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางด้านขวาแต่ว่าตัวทิศของแรงเสียดทานไปทางด้านซ้ายทิศตรงกันข้ามทำมุม180องศาถูกไหมครับเราก็แทนค่าทีต้าเป็น180เราจะเห็นได้ว่า mg ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกันตัดทิ้งไปนะครับ cos 180มีค่าเท่ากับลบ1ไหมครับลบฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็ตัดทิ้งไปอีกเราก็จะเหลือแค่มิวคูณด้วย s เท่ากับ h เพราะฉะนั้น s ที่เราต้องการก็จะมีค่าเท่ากับ h ส่วนด้วยมิวนั่นเองซึ่ง h โจทย์ให้มาแล้วคือ3เมตรมิวโจทย์ให้มาแล้วคือ 0.5 เพราะฉะนั้นจับหารกันเลยนะครับผลลัพธ์ได้6เมตรนั่นเองครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยครับก้อนน้ำแข็งมวล 1,000 กิโลกรัมได้รับแรงผลักคงที่ทำให้เคลื่อนที่ไปบนทางตรงและลื่นและอัตราเร็วเปลี่ยนแปลงจาก10เมตรต่อวินาทีเป็น20เมตรต่อวินาทีในเวลา5วินาทีถามว่ากำลังเฉลี่ยที่ใช้ในการผลักก้อนน้ำแข็งก้อนนี้มีค่าเท่ากับกี่กิโลวัตต์นะครับเราวาดรูปตามสถานการณ์โจทย์เลยนะครับก้อนน้ำแข็งมวล 1,000 กิโลกรัมนะครับได้รับแรงผลักได้รับแรงผลัก F นะครับทำให้เคลื่อนที่ไปบนทางตรงและลื่นดังนั้นถ้าลื่นปุ๊บแปลว่ามิวเท่ากับ0นั่นเองไหมครับอัตราเร็วเกิดการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงจาก10เมตรต่อวินาทีเราให้เป็นความเร็วต้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเป็น20เมตรต่อวินาทีให้เป็นความเร็วปลายนะครับใช้เวลานาน5วินาทีเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์โจทย์ข้อนี้เราจะเห็นได้ว่ามีงานของแรงพยายามเกิดขึ้นไหมครับมีงานของแรงพยายามเกิดขึ้นเราใช้สมการคือซิกมา W เท่ากับนะครับพลังงานกลรวมณตำแหน่งสุดท้ายลบพลังงานกลรวมณตำแหน่งเริ่มต้นทีนี้ในขั้นตอนที่2เราระบุตำแหน่งครับเราให้ตำแหน่งสุดท้ายของเราคือตำแหน่งที่วัตถุมีความเร็ว20เมตรต่อวินาทีนะครับตำแหน่งเริ่มต้นเราใช้ตำแหน่งที่วัตถุมีความเร็ว10เมตรต่อวินาทีตามที่โจทย์บอกเลยนะครับจากนั้นในขั้นที่3เรามาวิเคราะห์ชนิดพลังงานนะครับเราจะเห็นได้ว่าตำแหน่งสุดท้ายวัตถุมีความเร็วดังนั้นจะต้องมีพลังงานจลเกิดขึ้นให้เป็น EK ตำแหน่งที่2นะครับพลังงานศักย์โน้มถ่วงยังไม่มีถูกไหมครับเพราะว่าวัตถุอยู่ที่พื้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสูงพลังงานศักย์ยืดหยุ่นก็ไม่มีเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่มีสปริงนะครับในระบบในโจทย์ของเรานะครับมีแค่ EK ตัวเดียวเช่นเดียวกันครับเริ่มต้นก็มีเฉพาะความเร็วอย่างเดียวถูกไหมครับเราก็ให้เป็น EK 1นะครับส่วนตัวงานคือสิ่งที่เรากำลังจะหาถูกไหมครับเพื่อแปลงเป็นกำลังในขั้นสุดท้ายนะครับเราแทนค่าสูตรพลังงานจลลงไปเลยครับในขั้นตอนสุดท้ายละ1ส่วน2 mv กำลัง2ลบด้วย1ส่วน2ทีนี้ความเร็วต้นขอเปลี่ยนสัญลักษณ์นะครับเป็นตัว u เป็น mu กำลัง2นะครับแทนค่าลงไปเลยครับผมมวลของวัตถุมวลของก้อนน้ำแข็งคือ 1,000 กิโลกรัมนะครับคูณด้วยความเร็ว v คือ20ยกกำลัง2ลบด้วย1 2 mu กำลัง2คูณแทนค่าความเร็วต้นลงไปเลยนะครับเราจะได้พจน์แรก500ใช่ไหมครับพันหารด้วย2ได้500 20ยกกำลัง2เป็น400นะครับลบด้วย500คูณด้วย10ยกกำลัง2เป็น100ใช่ไหมครับ5,420 0อีก4ตัวลบด้วย 50,000 ถูกไหมครับ 200,000 ลบด้วย 50,000 ผลลัพธ์เราจะได้งานตัวนี้มีค่าเท่ากับ 150,000 จูลนั่นเองทีนี้โจทย์ทำหากำลังโจทย์ทำหากำลังเราก็เข้าสูตรกำลังเลยครับP เท่ากับw ส่วนด้วย t ไหมครับ p เท่ากับ w ส่วนด้วย t กำลัง 150,000 จูลหารด้วยเวลาโจทย์ให้เวลามาคือ5วินาทีดังนั้นเราจะได้กำลังในการผลักก้อนน้ำแข็งตัวนี้มีค่าเท่ากับ30,000 วัตต์นั่นเองแต่อย่าลืมว่าโจทย์ถามเป็นกิโลวัตต์
นะครับดังนั้นถ้าถามเป็นกิโลวัตต์ปุ๊บเราก็ต้องหารด้วย 1,000 มั้ยครับ 30,000 หารด้วย 1,000 ก็จะเหลือแค่30กิโลวัตต์นั่นเองเป็นคำตอบนะครับครับเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับวันนี้ว่าเราใช้หลักการในการแก้ปัญหาโจทย์นะครับเราใช้เรื่องของกฎอนุรักษ์พลังงานกลนะครับมีขั้นตอนสำคัญอยู่4ขั้นด้วยกันนะครับขั้นแรกเราวิเคราะห์ก่อนว่าแรงที่เกิดขึ้นกับวัตถุนะครับมีไหมแรงภายนอกแรงเสียดทานนะครับถ้ามีเราก็ใช้สมการซิกมา W เท่ากับซิกมา E ตำแหน่งสุดท้ายลบด้วยซิกมา E ตำแหน่งเริ่มต้นในการคำนวณแต่ถ้าไม่มีนะครับเรายุบสมการลงเหลือเพียงแค่พลังงานรวมณตำแหน่งสุดท้ายกับพลังงานรวมณตำแหน่งเริ่มต้นมีค่าเท่ากันนะครับจากนั้นมาที่ขั้นตอนที่2เราก็มาระบุตำแหน่งเลยครับว่าเราจะให้ตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งไหนเป็นตำแหน่งสุดท้ายส่วนมากแล้วตำแหน่งเริ่มต้นนะครับเราก็มักจะใช้ตำแหน่งที่โจทย์ระบุมาตั้งแต่แรกเลยว่าเริ่มเคลื่อนที่จากตำแหน่งไหนส่วนตำแหน่งสุดท้ายเราจะใช้ตำแหน่งที่โจทย์ถามครับจากนั้นเรามาวิเคราะห์ชนิดพลังงานนะครับระวังให้แม่นๆเลยนะครับถ้าเป็นพลังงานจลจะต้องมีความเร็วเกิดขึ้นณตำแหน่งนั้นไหมครับมีพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความสูงเกิดขึ้นและถ้ามีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นจะต้องมีระยะยืดหดของสปริงเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ชนิดของพลังงานเสร็จแล้วเราไปที่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือแทนค่าสูตรของพลังงานแต่ละชนิดนะครับพลังงานโจล 1 ส่วน 2 MV กำลัง 2 พลังงานศักย์โน้มถ่วง MGH และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น 1 ส่วน 2 KS กำลัง 2เมื่อเราแทนค่าสูตรลงไปปุ๊บเราก็จัดการแก้สมการหาตัวแปรที่โจทย์ต้องการครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในวันนี้ของเรานะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ